แค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับเสื้อผ้าอภรรของเหล่านักแสดงในละครเรือนเสน่หาไม่ได้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของนักแสดงเท่านั้นครับหากแต่ต้องถูกต้องตามยุคสมัยและก็ต้องพอเหมาะพอดีกับสรีระของนักแสดงแต่ละคนอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ครับทำให้ฝ่ายเสื้อผ้าของละครเรือนเสน่หาต้องทำงานอย่างหนักในการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำเสื้อผ้าของละครเรื่องนี้ครับวันนี้ครับพี่ขจรกิจจะพาเราไปนอกรอบเรื่องนี้กันชอบนะมันสวยงามมากผมชอบนะมันมะดิมันหล่อดิผมอยากใส่ทุกวันเลยคือชอบมากรู้สึกว่าแบบว้าวฉันก็สวยเหมือนกันนะเรือนเสน่หาละครพีเรียดที่พาผู้ชมย้อนเวลากลับไปในปีพ.ศ. 2448ทีมงานฝ่ายเสื้อผ้าของละครเรื่องนี้จึงต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจริงเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในยุคนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคาแรคเตอร์และสรีระของนักแสดงแต่ละคนซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่ะพิมเป็นสาวเหนือใช่ไหมคะเป็นสาวเหนือเนี่ยของเขาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นสีเลยเรฟเลนซ์เราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีเราก็คิดเราเองเพิ่มสีให้เขาเขาจะเป็นตัวมีสีสันอ๋อมันไปตามคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยเพราะว่าตัวละครตัวนี้มีสีสันมากใช่พิมพ์เป็นสาวเหนือไงก็เลยให้ใช้ผ้าไหมแล้วผ้าถุงเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็พวกนี้เราต้องต่ออันนี้จะเป็นเรียกว่าตีนสิ้นอันนี้ก็เป็นหัวสิ้นแยกชิ้นส่วนซื้อจากอีกที่แล้วก็มาปรับมามิกแอนด์แมทช์นะคะมาถึงตัวละครคุณหลวงค่ะตัวละครคุณหลวงนี่มีรายละเอียดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยังไงคะป้าต้อนี่ค่ะรายละเอียดเป๊ะๆเลยค่ะผ้านุ่งพี่แท่งเนี่ยโชคดีที่เราไปได้ของโบราณจริงมาเป็นคุณยายเก็บเอาไว้นมนานมากแล้วเราก็ไปขอซื้อคุณยายมามันก็สวยนะผ้าเก่ามันสวยอยู่แล้วอ่ะแล้วที่เราชอบคือมันใช่นอกจากเสื้อผ้าแล้วคือผมเนี่ยก็คือต้องออกแบบด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไว้ทรงเนี้ยแหละจะทุ่มอย่างเงี้ยแต่ว่าบีอ่ะด้วยโครงหน้าคออะไรเงี้ยพอเขาใส่กระทุ่มเนี่ยไม่ไม่เหมาะใจใช่แต่ว่าสมัยนั้นก็มีผมยาวเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงชั้นสูงในยุคนั้นซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกระทุ่มอย่างเดียวทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในทีวีนี่คือมันมีการอ้างอิงมาหมดแล้วเลยไม่ได้แบบว่าอ๋อถ้าเกิดก้าวแล้วไม่สวยงั้นก็ปล่อยดีกว่าไม่ใช่นะคะอย่างน้อยก็จะมีอ้างอิงเช่นเดียวกันว่าในยุคนั้นอ่ะเขาก็มีทำผมแบบนี้เหมือนกันเสน่ห์ของละครพีเรียดเนี่ยมันได้ค้นหาข้อมูลได้เจาะนู่นเจาะนี่แล้วก็มันหลงความเป็นไทยอ่ะเราได้ทำอะไรหลายๆสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตั้งแต่ข้อมูลหาผ้าตัดเย็บมีเสน่ห์มีมนของเขาอยู่อ่ะซึ่งเราจะชอบมากเสื้อผ้าในละครเรือนเสน่หาถูกจัดสรรขึ้นด้วยความรักและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของฝ่ายเสื้อผ้าที่แม้ว่าพวกเขาจะเหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมงานอย่างหนักแต่กลับภูมิใจทุกครั้งที่ได้เห็นผลงานของตนปรากฏสู่สายตาของคนทั้งประเทศค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ